สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเล่นนะครับมาแล้วครับภาพยนตร์ดังที่สุดในตอนนี้ไม่ใช่กอซิล่านะครับแต่คือภาพยนตร์เรื่องหลานอาม่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะรีแคปเนื้อหาแบบย่อนะครับซึ่งเอาจริงๆนะภาพยนตร์เรื่องหลานอาม่าเนี่ยหากใครดูตัวอย่างไปแล้วก็เท่ากับว่ารู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วล่ะครับสิ่งที่เราไปดูในโรงหนังเนี่ยก็จะเป็นความสัมพันธ์ของตัวละครรายละเอียดปีกย่อยต่างๆของเนื้อเรื่องครับก็จะเป็นประมาณนั้นแต่แม้จะรู้เรื่องราวแล้วว่าตอนจบเนี่ยมันจะเป็นยังไงภาพยนตร์เรื่องหลานอาม่าก็ยังรับชมได้อย่างสนุกและกินใจอย่างมากแน่นอนเอาล่ะถ้าใครยังไม่ได้ไปดูนะแนะนำให้ไปดูเลยส่วนใครที่อยากรับฟังเนื้อหาโดยย่อก่อนเดี๋ยวผมจะรีแคปให้ฟังครับเอาล่ะไปฟังกันได้เลยภาพยนตร์เรื่องหลานอาม่าเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวครอบครัวนึงเป็นครอบครัวชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับคืออาม่าเนี่ยมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คนคนโตเป็นผู้ชายคนกลางเป็นผู้หญิงและคนเล็กก็เป็นผู้ชายครับคนโตเนี่ยชื่อเคียงอาม่าเนี่ยก็จะรักคนโตมากที่สุดเพราะคนโตเนี่ยไม่สร้างปัญหาแต่อาม่าเนี่ยเกลียดเมียคนโตเกลียดเมียลูกชายคนโตเพราะว่าเมียของลูกชายคนโตเนี่ยไม่ค่อยมาร่วมงานประจำปีของตระกูลเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นงานเชงเม้งงานตุ๊จีนจะไม่ค่อยมาอาม่าเลยไม่ค่อยชอบแล้วก็บ่นบ่อยด้วยว่าปีนึงมีครั้งเดียวทำไมไม่มาส่วนลูกสาวคนกลางเนี่ยมีชื่อว่าซิลก็จะเป็นแม่ของเอ็มพระเอกของเรื่องที่แสดงโดยน้องบิลกินเอาซิลเนี่ยก็จะเป็นคนที่คอยดูแลอาม่าแต่อาม่าเนี่ยเอาใจลูกชายมากกว่าก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยน้อยใจเสมอเลยคนเล็กสุดคืออโศยคนนี้เป็นตัวสร้างปัญหาสร้างเรื่องสร้างหนี้สร้างปัญหาให้กับอาม่าอยู่เสมอๆมักจะมายืมเงินอาม่าและสร้างหนี้สร้างสินไว้จบไม่สิ้นเอาล่ะตอนนี้รู้จักตัวละครครบแล้วต่อไปก็จะเข้าสู่เนื้อหาโดยเนื้อหาในหนังเรื่องหลานอาม่าเนี่ยจะเริ่มต้นในวันเชงเม้งในวันเชงเม้งเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนก็จะไปไหว้บรรพบุรุษที่ห่วงซุยครอบครัวของอาม่าเองก็มาไหว้บรรพบุรุษนะลูก3คนเนี่ยมาครบแต่ว่าเมียของอาเคียงเนี่ยไม่มาแล้วก็มีเอ็มหลานชายคนเดียวที่มางานเชงเม้งแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่มาถึงก็เลยเอาแต่นั่งเล่นเกมพอถูกใช้ทำอะไรก็ทำแบบขอไปทีอ่ะจนอาม่าเห็นแล้วหมั่นไส้ก็เลยบอกให้เอาดอกไม้เนี่ยไปโปรยรอบๆห่วงซุยและแน่นอนว่าเอ็มเนี่ยก็ทำแบบขอไปทีอีกเช่นเคยทำให้อาม่าเนี่ยต้องมาโปรยเองอาม่าจึงเดินขึ้นไปบนเนินห่วงซุยและโปรยดอกไม้ลงมาทั่วทว่าก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นกับอาม่าลื่นล้มลงมาด้านล่างทำให้ลูกๆเนี่ยต้องพาอาม่าส่งโรงพยาบาลก็ไม่เป็นอะไรมากนะก็แค่ขาเคล็ดแต่ว่าก็ต้องอยู่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งให้หมอตรวจอะไรเรียบร้อยก่อนทีเนี้ยพอรู้ว่าอาม่าต้องอยู่โรงพยาบาลลูกแต่ละคนน่ะชิ่งหมดเลยอาเคียงคนโตบอกต้องไปรับลูกอาสวยคนเล็กบอกว่าตัวเองเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้ที่บ้านอาเคียงก็เลยต้องกลับไปพร้อมอาเคียงไม่งั้นไม่มีรถกลับส่วนเจ้าเอ็มหลานตัวดีเนี่ยไม่อยากอยู่เฝ้าอาม่าอยู่แล้วก็เลยขอติดรถอาเคียงไปลงที่ MRT สุดท้ายคนที่ต้องอยู่เฝ้าอาม่าก็คืออาซิลวันเวลาผ่านไปอาม่าก็ขาหายดีปกตินะแล้วกลับไปอยู่บ้านส่วนเอ็มเนี่ยวันๆก็นั่งเล่นแต่เกมเพราะว่าตอนนี้ทำอาชีพเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้เรียนต่อแต่ก็ไม่ได้สตรีมเต็มที่อะไรนะก็เหมือนนั่งเล่นเกมเป็นวันมากกว่าคนดูก็แค่ 2-3 คนเองทำเงินไม่ได้ตอนนี้ก็เลยเกาะแม่กินไปก่อนส่วนอาซิลแม่ของเอ็มเนี่ยก็ทำงานเป็นพนักงานตามห้างก็ต้องทำงานเป็นกะปกติก็เข้าเช้าออกเย็นอย่างวันเนี้ยพอเลิกงานปุ๊บก็กลับมาบ้านก็เห็นเอ็มเนี่ยนั่งสตรีมเกมอยู่แม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแค่แขวะนิดหน่อยไหนว่าพอไม่เรียนแล้วจะออกมาตั้งใจเป็นสตรีมเมอร์แล้วก็ทำเงินมหาศาลจากการสตรีมมิ่งเกมไงซึ่งเอ็มก็บอกว่าคนล้มอย่าข้ามสิแม่ก็กำลังพยายามอยู่แม่พูดมาก็ดีแล้วและเรื่องขอเงินไปซื้อคอมใหม่แม่ว่าไงล่ะแม่ก็ไม่ให้เว้ยบอกว่าก็ใช้บัตรตัวเองดิเอ็มก็บอกว่าบัตรเต็มวงเงินแล้วแม่ก็ไม่เพิ่มเต็มแล้วคือเต็มและยังบอกด้วยว่าค่าเน็ตอะจ่ายเองนะถ้าโดนตัดแล้วก็แม่ไม่จ่ายให้แน่นอนเล่นเอาเอ็มอะเซ็งเลยกลับไปนั่งเล่นเกมต่อพอเอ็มกลับไปนั่งเล่นเกมแม่กำลังข้างและคุยกับเอ็มว่าเมื่อตอนที่อาม่าเข้าโรงพยาบาลเมื่อวันเชิงเม้งอะหมอเขาตรวจร่างกายอาม่าแล้วปรากฏว่าอาม่าเป็นมะเร็งลำไส้ระยะสุดท้ายแต่เกบอกเรื่องนี้กับอาม่านะแล้วก็หัดโผล่หน้าไปหาอาม่าซะบ้างเอ็มได้ฟังงั้นก็ไม่สนใจอะไรนะก็คืออ่ะก็รู้อาม่าเป็นมะเร็งแล้วไงอะก็ไม่เกี่ยวกูนี่ก็นั่งเล่นเกมต่อไปแต่จุดเปลี่ยนอะมันอยู่ที่ญาติที่มีชื่อว่ามุยส่งข้อความมาหาเอ็มบอกว่าทีวีที่ป้าตะกงอ่ะค้างอาเฮียว่างวันไหนช่วยมาดูให้หน่อยสิเอ็มก็เลยไปก็ไปดูทีวีที่ป้าตะกงให้แล้วก็รู้ว่าตอนนี้มุ้ยดูแลอากงอยู่อากงเนี่ยก็ลุกไปไหนไม่ได้นะเป็นผู้ป่วยแบบติดเตียงเลยอากงคนนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่อากงผัวอาม่านะไม่ใช่ก็เป็นเครือญาติกันที่มุ้ยมาดูแลอากงเนี่ยพอมุ้ยอ่ะเรียนจบพยาบาลก็เลยรู้วิธีการดูแลคนป่วยแล้วคนแก่จนเอ็มอ่ะแซวว่าเรียนจบพยาบาลทั้งทีทำไมไม่ไปหางานที่ง่ายๆสบายๆทำดูบ้างล่ะซึ่งมุ้ยก็บอกว่าก็นี่ไงก็ทำอยู่นี่ไงเล่นเอาเอ็มอ่ะงงไปเลยเว้ยเสร็จปุ๊บวันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปได้ไม่นานหรอกอากงอ่ะก็เสียเอ็มเนี่ยก็ไปร่วมงานศพอากงของมุ้ยด้วยจนได้รู้ความจริงว่าอากงอ่ะยกบ้านทั้งหลังให้กับมุ้ยก็เลยอิจฉาเฮ้ยอยากได้แบบนี้บ้างอ่ะ
ก็เลยคิดแผนชั่วในใจเลยว่าเออแบบนี้เนี่ยเราต้องตีสนิทอาม่าแล้วเอาใจอาม่าอาม่าเนี่ยจะเห็นเราเป็นหลานรักจะได้ยกสมบัติให้เราวันลงขึ้นกระดิ่งไปหาอาม่าเลยซื้อก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นไปให้อาม่าด้วยจนอาม่างงอ่ะว่าร้อยวันพันปีมึงไม่เคยมาวันนี้มึงมาทำไมวะเอ็มก็เลยบอกว่าอ๋อก็เป็นห่วงอาม่าไงอาม่าล้มวันนั้นน่ะขาเจ็บอยู่หรือเปล่าเป็นห่วงก็เลยมาดูเนี่ยแถมซื้อก๋วยเตี๋ยวมาฝากด้วยนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเลยแอบอาม่าชอบกินเนื้อตุ๋นใช่ไหมอาม่าก็บอกว่ากูนับถึงจะแบกคนเอ็มเอ็มก็เลยเอาใจไปซื้ออย่างอื่นให้กินแทนแต่ไม่ว่าเอ็มจะทำอะไรก็ทำแบบขอไปทีจนอาม่าเนี่ยเซ็งแล้วบอกว่าพรุ่งนี้มึงไม่ต้องมานะกูรำคาญวันนั้นน่ะเอ็มก็เลยกลับบ้านไปโดยตั้งคำถามในใจว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งเอ็มเลยไปหามุ้ยเพื่อถามว่าทำยังไงถึงจะได้แบบมุ้ยบ้างมุ้ยก็เลยบอกกับเอ็มว่าเฮียไปหาอาม่าเฮียได้กลิ่นอะไรไหมเอ็มก็บอกว่าก็ไม่มีอะไรนะก็กลิ่นคนแก่มุ้ยก็เลยบอกว่านั่นแหละรู้ไหมมุ้ยอยู่กับกงอ่ะจนไม่เหม็นกลิ่นอะไรเลยนะกลิ่นฉี่มุ้ยยังไม่เหม็นเลยสิ่งที่คนแก่ต้องการจากลูกหลานมากที่สุดแต่ลูกหลานให้ไม่ได้อ่ะก็คือเวลาเว้ยเฮียเอ็มได้ยินแบบนั้นก็เหมือนจะคิดได้นะก็เลยกลับบ้านไปเอาคอมจำนำและตั้งใจจะไปนอนค้างกับอาม่าไปทำคะแนนอะไม่ได้ไปทำดีเลยหรอกไม่ได้แบบซึ้งๆเลยหรอกอยากไปทำคะแนนเอ็มก็เลยขอกุญแจบ้านจากแม่แล้วก็ไปหาอาม่าที่บ้านเลยโดยไม่บอกเล่นเอาอาม่างงว่ามึงเข้ามาบ้านกูได้ไงวะพอเจออาม่าปุ๊บเอ็มเนี่ยก็เอาเงินที่จำนำคอมได้ให้อาม่าแล้วบอกว่าอ่ะม่าเอ็มให้เนี่ยเอ็มขายของออนไลน์ได้ขอเอาเงินเนี้ยให้อาม่าอาม่าเนี่ยไม่อยากให้ลูกหลานลำบากนะก็เลยพูดมาว่าถ้ากูไม่เป็นอะไรอ่ะมึงไม่ต้องมามึงกลับไปเลยพอเอ็มได้ยินแบบนั้นก็เลยพูดออกมาว่าอาม่าวันที่อาม่าเจ็บขาแล้วไปโรงพยาบาลอ่ะหมอเขาตรวจแล้วเจอว่าอาม่าเป็นมะเร็งอาม่ายินแบบนั้นก็ตกใจนะก็คือช็อกอ่ะแต่ไม่แสดงอาการมากก็เลยถามว่าขั้นไหนเอ็มก็เลยบอกว่าขั้น4อาม่าก็นิ่งไปเลยเงียบไปเลยเอ็มก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาม่าสมัยเด็กเอ็มอยู่ที่บ้านเนี้ยอาม่าดูแลเอ็มมาตั้งหลายปีขอเอ็มอ่ะอยู่ดูแลอาม่าบ้างอาม่าอยู่แบบนั้นก็ซึ้งนะปนกับตอนนี้คิดมากอยู่ว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็เลยบอกว่าเออก็ได้เงินที่มึงให้มาเนี่ยเดี๋ยวกูเอาไปใช้จ่ายค่าฟงค่าไฟแล้วกันนะเอ็มก็เลยได้อยู่กับอาม่าด้วยประการฉะนี้แหละทีนี้อาม่าเนี่ยทำงานอยู่นะไม่ได้อยู่เฉยๆอาม่าทำงานขายโจ๊กซึ่งต้องตื่นไปขายโจ๊กทุกตีสี่เอ็มก็เลยบอกว่าอาม่าวันนี้ตื่นกี่โมงเดี๋ยวเอ็มตื่นไปช่วยขายโจ๊กอาม่าก็บอกว่าตีสี่เอ็มก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเว้ยเตรียมตื่นมาช่วยอาม่าแต่ปรากฏว่าตื่นสายเว้ยมาไม่ทันอาม่าขายจนแทบจะเก็บร้านไปแล้วเอ็มก็เลยเปลี่ยนจากช่วยขายเป็นช่วยเข็นของพาอาม่ากลับบ้านแทนและระหว่างทางเนี่ยอาม่าก็แวะธนาคารด้วยนะเอาเงินไปฝากแล้วบอกว่าเอ็งไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวมึงแอบดูบัญชีกูแล้วบอกให้เอ็มอ่ะอยู่ข้างนอกส่วนอาม่าเนี่ยก็เข้าไปฝากเงินอาม่าฝากเงินประจำเลยนะฝากแบบทุกอาทิตย์เลยจนธนาคารเนี่ยจำอาม่าได้เอ็มเนี่ยตามเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องยืนรออยู่ด้านนอกทีนี้พอถึงวันอาทิตย์อาม่าก็แต่งตัวสวยเลยจนเอ็มอ่ะทักว่าเฮ้ยจะไปไหนแล้วอาม่าวันนี้แต่งตัวสวยเลยนะอาม่าก็บอกสวยเหรอวันนี้แม่ของเอ็มอ่ะมาที่บ้านอาม่าด้วยแล้วก็บอกว่าเอ็งอ่ะไม่เคยโผล่มาเลยไม่รู้สิปกติอ่ะพวกพี่น้องจะมากันทุกวันอาทิตย์ที่อาม่าแต่งตัวสวยอย่างเงี้ยเพราะแต่งตัวไปนั่งรอลูกหลานที่หน้าบ้านรอสักพักอาเคียงและอโศยก็มาที่บ้านรวมไปถึงเมียของอาเคียงด้วยทุกคนก็มานั่งกินข้าวร่วมกันนะสุดท้ายก็มาชวนกันเล่นไพ่อาม่าเนี่ยชวนแต่เคียงก็บอกว่าผมไม่เล่นนะเดี๋ยวผมต้องพาลูกอ่ะไปเรียนพิเศษคำพูดเนี้ยเป็นคำพูดจุดประเด็นเลยเพราะว่าเคียงอ่ะบอกว่าโศยมึงก็ไม่ควรเล่นไพ่กับอาม่านะควรให้อาม่าพักผ่อนอาม่าก็เลยพูดขึ้นมาว่ากูรู้แล้วนะเรื่องที่กูเป็นมะเร็งอ่ะไอเอ็มมันบอกกูพอทุกคนรู้ว่าอาม่ารู้แล้วเนี่ยก็อึ้งไปหมดเลยนะเพราะว่าการเก็บเรื่องนี้เป็นความลับญาติๆเนี่ยก็เลยมองหน้าเอ็มเลยประมาณว่ามึงบอกทำไมวะเอ็มก็เลยพูดแบบว่าก็นั่นร่างกายของอาม่าอาม่าก็มีสิทธิ์รู้ป่ะแทนที่เรื่องมันจะจบเว้ยเรื่องมันไม่จบพี่น้องทะเลาะกันต่อเถียงกันว่าใครจะพาอาม่าไปหาหมอสุดท้ายคนที่อาสาพาไปเนี่ยก็คือซิลแม่ของเอ็มนั่นเองไปยอมเลื่อนกะตัวเองจากกะเช้าให้เป็นกะกลางคืนเพื่อที่ตอนกลางวันเนี่ยจะได้พาอาม่าไปหาหมอพออาม่ารู้เข้าก็ไม่โอเคเพราะไม่อยากให้ปัญหาของตัวเองเนี่ยกระทบลูกลูกต้องไปทำงานคืนเสร็จตอนเช้ามาต้องพาตัวเองไปหาหมออีกมันจะไม่ไหวเอาเอ็มเลยอาสาเดี๋ยวผมพาอาม่าไปทำคีโมเองครับไปครั้งแรกสุดเอ็มไม่รู้ว่าต้องทำยังไงบ้างก็เลยโทรไปหามุ้ยบอกมุ้ยช่วยหน่อยไปครั้งแรกเว้ยไม่รู้อะไรเป็นยังไงพาไปหน่อยดิมุ้ยก็เลยพาไปพอไปถึงปุ๊บเอ็มก็ต้องตกตะลึงว่าเฮ้ยมาโรงพยาบาลกันแต่เช้าขนาดนี้เลยเหรอทำไมคิวคนมันเยอะขนาดนี้เนี่ยพยาบาลอ่ะเปิดให้รับคิวแรกได้ตอนตีสี่แต่ตอนเนี้ยวางรองเท้าจองกันแล้วเอ็มก็ไม่ได้บ่นอะไรนะก็พามาหาหมอทำคีโมจนเสร็จก็พามากลับบ้านคืนนั้นเว้ยเอ็มนอนอยู่จู่ๆเนี่ยอาม่าก็มายืนไหว้พระอยู่ตรงหิ้งพระที่อยู่ข้างที่ที่เอ็มนอนที่อาม่ารู้ว่าไหว้พระตอนคืนเนี่ยพออาม่าฝันถึงเตียฝันว่าเตียเนี่ยจะเอาตัวเองไปอยู่ด้วยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยตัวเองก็ต้องตายแล้วใช่ไหมเอ็มก็ให้กำลังใจอาม่านะบอกว่าอาม่าอยู่อีกนาน
พอมาได้คุยกับเอ็มก็รู้สึกใจชื้นยิ่งขึ้นและดีใจที่เอ็มมาคอยดูแลวันเวลาผ่านไปเอ็มก็คอยดูแลอาม่าทุกวันนะแถมยังเอากล้องวงจรปิดเนี่ยมาติดในบ้านด้วยเอาไว้ดูเผื่ออาม่าเนี่ยล้มเลิ้มอะไรไปเนี่ยจะได้รู้แล้วมีอยู่วันนึงอโศยมาที่บ้านของอาม่าเอาราวเหล็กมาติดในห้องน้ำให้อาม่าอาม่าเนี่ยจะได้ลุกนั่งได้สะดวกพอติดเสร็จอโศยก็ไปที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านอาม่าเนี่ยมันจะมีต้นทับทิมอยู่ต้นนึงตอนเนี้ยออกลูกสวยเลยอโศยเนี่ยก็จะเอาทับทิมไปกินนะแต่อาม่าไม่ยอมอาม่าตีมือเลยบอกไม่ให้ไม่ใช่ของมึงอโศยก็พูดสวนเลยบอกอ๋อจะเก็บไว้ให้ลูกชายสุดที่รักละสิไม่เอาก็ได้แต่ขอเงินหน่อยดินะสักพันนึงนะอาม่าก็ไม่ให้เว้ยแต่อโศยเนี่ยก็ตื้อจนอาม่าลำคาญก็ยอมให้ไปที่สุดพออโศยไปอาม่าก็พูดลอยๆให้เอ็มฟังว่าไอ้โศยอ่ะไม่มาดีที่สุดเอ็มก็งงว่าอ่ะทำไมอาม่าอาม่าก็เลยพูดขึ้นมาว่าถ้ามันไม่มาแสดงว่ามันสบายดีเอ็มก็เลยอึ้งเลยนะเพราะไม่นึกว่าอาม่าเนี่ยจะนึกถึงลูกหลานขนาดนี้ผ่านไป 2-3 วันอาเคียงเนี่ยก็มาหาอาม่าที่บ้านนะแล้วพาอาม่าเนี่ยไปบ้านของเคียงเพราะว่าอยากให้อาม่าเนี่ยย้ายจากบ้านเดิมมาอยู่ด้วยกันที่นี่เพราะที่เนี่ยมันสะดวกสบายเดินทางง่ายแถวนี้ห้างก็มีอะไรก็มีแต่เอ็มเนี่ยได้ยินแบบนั้นก็ไม่ค่อยพอใจนะเพราะไม่อยากให้อาม่าย้ายมาที่นี่เพราะตอนนี้ตัวเองกำลังทำคะแนนอยู่ไงถ้าอาม่าย้ายมาอยู่กับกูเคียงรับรองว่ามรดกที่เล็งไว้อดแน่นอนหลังจากนั้นนะทางอาเคียงเนี่ยก็พาอาม่าไปเที่ยววัดเอ็มก็ตามไปด้วยคอยถือล่มให้อาม่าอาม่าจะเดินไปไหนเอ็มเนี่ยก็ตามไปคอยถือล่มบังแดดให้อาม่าเสมอแต่เคียงและครอบครัวเดินนำลิ้วไม่สนใจอาม่าเลยทีนี้อาม่าก็ทำบุญบริจาคลงศพแล้วก็เขียนขอพรนะบริจาคปุ๊บมันต้องเขียนขอพรใช่ไหมก็ให้เอ็มเขียนคำขอพรให้ตัวเองก็บอกนะว่าเขียนอะไรเอ็มก็เขียนตามไปอาม่าก็บอกเลยขอให้ฉันขอให้ลูกหลานมีเงินมีทองมีความสุขมีงานทำนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นก็เอากระดาษขอพรเนี่ยไปแปะที่โลงซึ่งขณะที่เอ็มกำลังเอากระดาษขอพรไปแปะที่โลงเนี่ยเอ็มก็เห็นพรที่อาเคียงมีอาเคียงแล้วก็ลูกอาเคียงเนี่ยเขียนซึ่งแต่ละอันเนี่ยไม่มีใครขอให้อาม่าแข็งแรงหรือขออะไรให้อาม่าเลยเล่นเอาเอ็มโมโหมากเลยนะเพราะอาม่าเนี่ยรักอาเคียงมากแต่อาเคียงเนี่ยกลับไม่สนใจอาม่าเอ็มก็เลยบ่นเรื่องนี้กับอาม่าว่าเนี่ยขณะอาม่าขอให้ตั้งเยอะตั้งแยะพวกเขาไม่เห็นสนใจอาม่าเลยอาม่าก็เลยพูดว่าอาเคียงแกมีครอบครัวแล้วแกก็ต้องดูแลครอบครัวของแกเอ็มได้ยินแบบนั้นก็ฟิลขาดเลยพูดขึ้นมาว่าและอาม่าไม่ใช่ครอบครัวเขาหรือไงเล่นเอาอาม่าที่ได้ยินอึ้งไปเลยเอ็มยังบอกต่อยนะว่ากูเคียงหวานพืชหวังผลเหตุการณ์นี้ทำให้อาม่าตัดสินใจไม่ไปอยู่บ้านกับอาเคียงทำให้อาเคียงเนี่ยโกรธมากงอนมากแล้วไม่มาหาอาม่าเลยวันเวลาผ่านไปอาม่าเนี่ยก็รักษาตัวเองมาเรื่อยๆนะก็ไปทำคีโมเรื่อยๆจนตอนนี้ผมเริ่มร่วงแล้วอาม่าเนี่ยก็เลยบอกให้เอ็มไปที่หนึ่งกับอาม่าหน่อยซึ่งที่อาม่าขอให้เอ็มไปด้วยก็คือบ้านของพี่ชายอาม่าเป็นบ้านแบบใหญ่โตเลยเหมือนโรงแรมเลยถามว่ามาทำไมอาม่าเนี่ยมาหาพี่ชายเพื่อบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นมะเร็งน่าอยู่ได้ไม่นานแต่อยากจะต่อชีวิตโดยการซื้อห่วงซุ้ยของตัวเองสักหน่อยก็เลยอยากจะขอเงินพี่ชายสักล้านนึงมาซื้อห่วงซุ้ยสวยๆเพราะพี่ชายเนี่ยได้มรดกมาจากอาเตียหมดเลยพอได้ที่มาก็ขายได้เงินหลายล้านฉันน่ะไม่ว่าอะไรนะแต่ตอนนี้บั้นปลายแล้วฉันอยากจะขอสักล้านนึงมาซื้อห่วงซุ้ยหน่อยพี่ชายก็บอกว่าไม่ได้แต่อย่าให้ฉันแล้วทุกอย่างเป็นของฉันแม้แต่เงิน5บาทฉันก็ไม่ให้แกออกไปซะและอย่ามาเหยียบที่นี่อีกเพราะเราเป็นคนละแซ่กันแล้วอาม่าได้ยินแบบนั้นก็เสียใจนะส่วนเอ็มเนี่ยแม่งโคตรโมโหเลยแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ได้แต่เดินจากไปแล้วจากผ่านเหตุการณ์ในวันนี้ได้ไม่นานเอ็มและก็แม่เนี่ยพาอาม่าไปหาหมออีกครั้งนึงเพื่อไปรับฟังผลการรักษาของอาม่าก็ให้อาม่ารอข้างนอกนะส่วนเอ็มกับแม่เนี่ยก็เข้าไปฟังกัน2คนซึ่งหมอได้บอกว่าคนไข้ไม่ตอบสนองต่อการรักษาครับหมอจะหยุดให้คีโมเท่านี้ขอให้ญาติเนี่ยใช้เวลาที่เหลือคนไข้นะเพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแม่เอ็มนี่แบบนั้นก็ร้องไห้นะเพราะรู้ว่าอาม่าเนี่ยอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเอ็มเนี่ยพยายามหลอกอาม่านะว่าการรักษาได้ผลดีจากนี้ไปไม่ต้องมาคีโมแล้วก็รักษาตามอาการไปแต่อาม่ารู้เพราะเพื่อนอาม่าเนี่ยก็เป็นมะเร็งเหมือนกันซึ่งเพื่อนคนนั้นน่ะถูกหยุดให้คีโมเหมือนกันและเพิ่งตายไปไม่นานนี้เองดังนั้นพูดมาเถอะร่างกายของฉันก็มีสิทธิ์รู้สุดท้ายอาม่าก็เลยรู้ความจริงว่าอาม่าเนี่ยอยู่ได้อีกไม่นานจากนี้ไปก็ได้แต่รักษาตามอาการนะทว่ามีอยู่คืนหนึ่งที่อาม่านอนและปวดท้องมากก็เลยต้องพามาส่งโรงพยาบาลกลางดึกลูกๆทั้ง3คนของอาม่าเนี่ยก็เลยมาที่โรงพยาบาลนะรวมถึงเอ็มด้วยอาเคียงพี่ชายคนโตเนี่ยแทนที่จะห่วงอาม่าแต่กลับไม่สนใจกลับเรียกแม่ของเอ็มไปถามว่าโฉนดที่ดินของบ้านอาม่าอยู่ที่ไหนแม่ของเอ็มก็โมโหพอตัวเลยนะที่พี่ชายของตัวเองเนี่ยห่วงแต่เรื่องที่ดินมากกว่าจะห่วงอาม่าแต่อาเคียงพี่ชายเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้อาม่ายังมีชีวิตอยู่ถ้าจะจัดการเนี่ยมันต้องจัดการตอนมีชีวิตอยู่หรือเปล่าวะเพราะยังไงมันก็ต้องทำอยู่แล้วแม่ของเอ็มเนี่ยก็เลยบอกว่าโฉนดอะอยู่ในตู้เสื้อผ้าที่บ้านอาม่าเคียงพี่ชายก็เลยรีบไปที่บ้านอาม่าเลยเพื่อไปเอาโฉนดแต่ความจริงแล้วโฉนดบ้านอาม่า
อยู่ที่แม่ของเอ็มซึ่งแม่ของเอ็มเนี่ยก็เอาโฉนดยื่นให้กับอโศยไปแล้วบอกให้อโศยเนี่ยรีบไปทำเรื่องโอนให้เรียบร้อยเอ็มเห็นแม่เอาโฉนดให้อโศยก็ร้องเอ้าทำไมให้อโศยอ่ะแม่ก็บอกว่าอาม่ายกที่ดินให้กับอโศยทำให้เอ็มเนี่ยน้อยใจอาม่ามากนะพออาม่าหาหมอเสร็จเอ็มก็เลยถามอาม่าเลยว่าทำไมให้บ้านกับอโศยไปอ่ะอโศยอ่ะสำเร็จเทเมาติดหนี้ตั้งเยอะตั้งแยะอาม่าก็เลยบอกว่าที่ให้บ้านกับโซยอ่ะเพราะโซยอ่ะมันเอาตัวเองไม่รอดเอ็มก็เลยพูดขึ้นมาว่าอาม่ารักผิดคนทำไมคนที่ทำดีกับอาม่าไม่ได้เลยอ่ะอาม่ารักใครเป็นที่หนึ่งกันแน่ตอบมาดิอาม่าอาม่าได้ยินเอ็มพูดแบบนั้นก็เสียใจนะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรจนเอ็มเนี่ยวิ่งหนีเตลิดไปไม่ได้เตลิดธรรมดาด้วยเก็บของจากบ้านอาม่ากลับบ้านเลยเพราะบ้านอาม่าเนี่ยอโศยขายแล้วเดี๋ยวอาม่าเนี่ยต้องไปอยู่กับอโศยส่วนอาเคียงเนี่ยก็โมโหอาม่าเหมือนกันแล้วบอกว่าเชงเม้งนะจะไม่มาหาอาม่าเลยจนเวลาผ่านไปหลังจากนั้นอีก 2-3 วันแม่มาบอกกับเอ็มว่าอโศยอ่ะไม่ได้พาม่าไปอยู่ด้วยแต่อโศยอ่ะพาม่าไปอยู่บ้านพักคนชราทำให้เอ็มโมโหมากเลยนะเอ็มก็เลยไปหาอาม่าที่บ้านพักคนชราและชวนอาม่ามาอยู่ด้วยกันที่บ้านอาม่าเจอเอ็มอ่ะก็ดีใจนะยิ่งเอ็มชวนมานอนที่บ้านด้วยยิ่งน้ำตาไหลเลยอาม่าก็เลยไปอยู่ที่บ้านของเอ็มและแม่พอได้ไปอยู่ที่บ้านของเอ็มและแม่นะอาม่าเนี่ยก็พูดกับอาซิลแม่ของเอ็มว่าเออเอ็มมันแค่ยอถามกูว่ากูรักใครที่สุดกูก็ไม่รู้เหมือนกันอะแต่กูอยากอยู่บ้านกับมึงและเอ็มที่สุดคำพูดนี้เล่นเอาเอ็มและแม่เนี่ยน้ำตาไหลไปเลยนะหลังจากนั้นวันเวลาก็ผ่านล่วงเลยไปจนถึงวันตรุษจีนตอนนี้อาม่าเนี่ยป่วยหนักนะนอนติดเตียงแล้วพูดไม่ได้แต่รู้ว่าใครมาหาใครพูดอะไรอะรู้หมดซึ่งอาเคียงและครอบครัวเนี่ยก็มาหาอาม่าที่บ้านของเอ็มและแม่แต่อาโซยอะไม่ได้มาเพราะไม่กล้ามาสู้หน้าและหลังจากวันตรุษจีนได้ไม่นานอาม่าก็จากไปอย่างสงบซึ่งส่วนตอนจบของเรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ซึ้งมากเลยนะจะไม่ขอเล่าให้ฟังไปติดตามรับชมกันเองที่โรงภาพยนตร์นะครับไอ้ที่เราไปทั้งหมดเมื่อกี้จริงๆแล้วดูจากตัวอย่างก็รู้ก็เลยพยายามเว้นหลายๆส่วนให้ติดตามรับชมกันที่โรงภาพยนตร์นะครับก็รีแคปแค่เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเฉยๆนะเอาล่ะต่อไปเป็นการรีวิวมาถึงขอให้คะแนนก่อนเลยดีกว่าผมให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องหลานอาม่าที่10คะแนนเอาไปเลยคะแนนเต็มจากใจบอกเลยวันแรกอ่ะคนเต็มโรงหนังใช้คำว่าเต็มอ่ะเต็มจนแน่นอ่ะแล้วไม่ใช่เต็มแค่รอบแรกรอบเดียวด้วยเต็มแทบทุกรอบอ่ะเออถึงไม่เต็มก็เกินครึ่งโรงอ่ะหลังจากเรื่องสัปเหร่อก็มีเรื่องนี้แหละก็ซีล่ายังไม่เยอะเท่านี้เลยคนที่ไปดูเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกคือแฟนบิลกินแฟนบิลกินเนี่ยมากันเยอะมากอีกส่วนนึงคือครอบครัวพาอากงอาม่ามาดูถือว่าเป็นอีก1ปรากฏการณ์หลังจากภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อเลยนะคนดูเยอะมากและแน่นอนว่าเมื่อคนดูเยอะขนาดนี้ก็ต้องมีทั้งคนที่ชอบและคนที่ไม่ชอบเอาเหตุผลฝั่งที่ชอบก่อนผมเนี่ยชอบเพราะอะไรชอบเพราะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันหยิบประเด็นที่อยู่ใกล้ตัวและมันเกิดขึ้นจริงในสังคมอ่ะให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาม่าอยู่คนเดียวอาม่าไม่รับการเหลียวแลจากครอบครัวครอบครัวมาแค่มาแป๊บแล้วก็ไปปล่อยให้อาม่าเนี่ยเหงาอยู่คนเดียวมันเป็นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวและเกิดขึ้นจริงอย่างที่ภาพยนตร์นำเสนอเลยครับปัญหาเรื่องมรดกมีทุกบ้านแน่นอนพี่น้องทะเลาะกันมีทุกบ้านแน่นอนตระกูลผมก็เป็นอย่างนั้นนะทุกวันนี้มีแค่ทางฝั่งบ้านผมอะที่พาอาม่าออกไปเที่ยวทุกอาทิตย์อะทางบ้านอื่นเนี่ยเขาก็นานๆทีพาอาม่าไปทีนึงแล้วพาไปก็ปล่อยให้อาม่าเดินเองด้วยไม่สนใจปล่อยให้คนใช้ดูอาม่ามีแต่บ้านผมนี่แหละที่จูงอาม่าพาอาม่าเดินเข็นรถให้อาม่าเออจะเป็นอย่างนั้นภาพยนตร์เรื่องนี้มันเลยสะท้อนอะไรหลายอย่างออกมาครับเรื่องโรงพยาบาลก็สะท้อนนะที่คนไปต่อคิวกันตั้งแต่ตีสี่อะออกมาล้นโรงพยาบาลอะทำให้เห็นว่าทุกวันนี้การไปหาหมอเนี่ยมันไม่ง่ายเลยและถึงแม้เขาจะหยิบเรื่องธรรมดาใกล้ตัวแบบนี้มาสร้างเป็นหนังแต่มันไม่น่าเบื่อผมดูแบบไม่รู้สึกเบื่อเลยอ่ะมีแต่ซึ้งอ่ะน้ำตาไหลหลายรอบมากเป็นหนังเรื่องแรกที่ผมน้ำตาไหลในโรงภาพยนตร์อ่ะแล้วผมรู้สึกว่าการทำเนื้อหาความรักแบบนี้มันรู้สึกดีมากกว่าไปดูหนังที่ทำเป็นความลับแบบวัยรุ่นอ่ะหนังที่เกี่ยวกับความรักวัยรุ่นเนี่ยมันเยอะแล้วแบบดีบ้างก็ดีมันเลยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างแปลกใหม่สำหรับวงการภาพยนตร์ไทยครับท้ายลิสต์ข้อดีของเรื่องนี้นะบทดีแบบไร้ที่ติสำหรับผมนะผมถือว่าไร้ที่ติคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ผมถือว่ามันดีมากๆเลยการแสดงดีนักแสดงทุกคนเนี่ยเรียกว่าขั้นเทพเลยดีกว่าน้องบิลกินยอดเยี่ยมมากป้าอุษาก็ยิ่งยอดเยี่ยมเข้าไปใหญ่การแสดงของนักแสดงทุกคนในเรื่องเนี้ยทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนเขาเป็นครอบครัวกันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ให้คนมาเรียนแบบการเป็นครอบครัวแต่เหมือนพวกเขาคือครอบครัวกันจริงๆและเนื่องด้วยมันเป็นเรื่องจริงที่อยู่ใกล้ตัวเรามากทำให้เราเนี่ยอินกับเรื่องนี้ได้ง่ายครับแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวในหลานอาม่าด้วยครับในแง่งานภาพงานโปรดักชั่นผมชอบนะหนึ่งคือมันสวยมองไปมุมไหนมันก็สวยอ่ะอาคารเก่าๆเขายังถ่ายออกมาให้ดูสวยดูขลังเลยแล้วบางจังหวะเนี่ยมุมกล้องมันทำให้เรารู้สึกว่าเราได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเราอยู่ในสถานที่นั้นจริงๆ
มันเพิ่มความรู้สึกอินให้กับเนื้อเรื่องครับส่วนเรื่องเพลงไม่ต้องพูดเลยอันนี้แหละตัวบิวให้ร้องไห้เลยเพลงเนี่ยออกมาได้ดีนะทำออกมาได้ดีมากเลยชวนร้องไห้หลายจังหวะมากข้างหลังผมเนี่ยร้องไห้แบบแทบจะทุก5นาทีอะรวมๆข้อดีก็ประมาณนี้แหละครับต่อมาเรื่องข้อเสียบ้างข้อเสียที่เห็นได้ชัดเลยคือเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวและเรื่องทั่วไปที่หาเจอได้ในสังคมบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันธรรมดาไม่มีอะไรน่าสนใจอ่ะก็แค่ไปดูเรื่องที่บีในทุกบ้านแล้วมันยังไงอ่ะเรื่องแบบนี้บ้านไหนก็มีนี่แหละครับคือจุดอ่อนมุมมองจะต่างกันนะฝ่ายที่ชอบกับฝ่ายที่ไม่ชอบด้านผมมองว่าเฮ้ยเพราะมันเป็นเรื่องทุกบ้านนี่แหละแต่มันทำออกมาได้ดูสนุกและไม่น่าเบื่อมันเลยกลายเป็นจุดดีแต่กลุ่มที่ไม่ชอบเนี่ยน่าจะมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจอในทุกบ้านไม่เห็นมีอะไรแปลกใหม่เลยดูไปก็เท่านั้นความเห็นมันจะต่างกันประมาณนี้นะครับทีนี้มาเรื่องว่าเฮ้ยไปดูกันเนี่ยอวยบิลกินหรือเปล่าวะผมก็ต้องบอกตรงว่าก็มีส่วนบางคนเนี่ยอยากไปดูเพราะคุณบิลกินน้องบิลกินแสดงก็เลยอยากไปดูแต่อีกครึ่งหนึ่งก็ไปดูเพราะพาอาม่าไปดูอยากไปดูเพราะเนื้อหาของหนังครับดังนั้นจะบอกว่าไม่มีการอวยในหนังเรื่องนี้ก็คงไม่ถูกต้องนักก็ต้องบอกว่ามีแต่หนังอ่ะมันคุณภาพจริงๆน้องก็แสดงได้ดีนักแสดงทุกคนแสดงได้ดีบทดีเสียงดีงานภาพดีทุกอย่างดีหมดดังนั้นคนจะชอบก็ไม่แปลกถ้าหนังไม่ดีนะครับอวยไปก็ไม่มีคนดูแฟนคลับไปดูให้ตายแต่ถ้าหนังไม่ดีกลุ่มคนดูอื่นก็ไม่ดูครับแต่ณขณะนี้นะณขณะนี้เลยหลานอาม่าเขาพิสูจน์แล้วครับว่ามันเป็นหนังคุณภาพจริงๆอยากให้ดูเรื่องนี้จริงๆนะครับเป็นเรื่องที่ชีวิตนี้ต้องดูให้ได้สักครั้งหนึ่งจะหาผมโอเวอร์ก็ตามใจแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆถ้าให้เปรียบเทียบความซึ้งของหนังเรื่องนี้ประมาณไหนหรอมันประมาณภาพยนตร์เรื่อง The Way Homeคุณยายผมดีที่สุดในโลกหนังเกาหลีครับมันประมาณนั้นเลยฟิลมันได้ประมาณนั้นแหละเรื่องหลานอาม่าเนี่ยนะถ้าเกิดพากันไปดูทั้งครอบครัวนะผมเชื่อว่ามันจะช่วยเพิ่มความอบอุ่นสร้างความอบอุ่นให้คนในครอบครัวแล้วก็มันจะสะท้อนสิ่งที่บางครั้งเนี่ยเรามองว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เราไม่สนใจมันออกมาได้ดีมากเลยครับก็อยากให้ไปสนับสนุนหนังเรื่องนี้กันเยอะนะครับส่วนตัวนะผมไม่ใช่แฟนของค่าย GDH เลยแม้แต่น้อยนะต้องบอกว่าผมดูหนังไปเรื่อยมากกว่าผมดูไปทั่วเลยไม่ค่อยสนใจหรอกว่าค่ายไหนเป็นค่ายไหนเรื่องไหนสนุกก็ดูเรื่องนั้นเนี่ยดังนั้นผมไม่ได้อวยค่ายใดค่ายหนึ่งนะแต่มันสนุกจริงๆเลยอยากให้ไปดูครับอยากให้เรื่องนี้เป็นหนึ่งในหนังอีกเรื่องหนึ่งที่สร้างรายได้หลัก700ล้านอย่างเช่นสัปเหร่อครับขอให้ถึงเป้าหมายนะครับสำหรับวันนี้กับผมนพพรเชนนพพรลำเลือกขอลาไปก่อนนะครับคลิปนี้หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาในทีด้วยนะครับสำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำ The First Omen ต่อ